ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับจันทร์25กันตนาอีโวลูชั่นและสินเชื่อ My Home My Care จากไทยพาณิชย์ที่เด็กลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสินเชื่อ My Home My Care จากไทยพาณิชย์ไทยมองไม่ใช่ยังไงไม่รู้แต่ผมเชื่อในคำแบบว่าคำมั่นของเขาว่าอุดมการเข้มแข็งดุดขุนเขาค่ะเงินในกระเป๋าบางเบาดุดปุยนุ่นต้องเป็นแบบนี้เราล้มลงไปเรามีโอกาสลุกขึ้นมาได้ถ้าล้มตอนแก่นี่ดิแล้วมาหันมองทำไมอ่ะโอ้โหมันเราเก่งแต่กับผู้หญิงก็แหละกับผู้ชายเนี่ยมันตรงนั้นผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะผมเห็นอาพี่นุ่นนี่กัดเอามือประสานกันแล้วมองเวลาอยากจะพูดใช่ไหมแววตาแกบอกเหมือนว่าเป็นตีก๊อฟดีกว่านะสารวัตรอายุเท่าไหร่ครับผมยี่สิบห้าถ้ามีฝีมือนะคือ25เราไม่ต้องเสียใจรุ่นนี้ไม่เหมือนรุ่นเราเป็นรุ่นที่เราจะต้องบุกเบิกฮะมันเป็นรุ่นที่ว่าเราต้องเสี่ยงต้องต่อสู้เหมือนป๋าเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเครียดไหม65แล้วยังล้างหนี้ไม่หมดเลยเนี่ยยังล้างหนี้ไม่หมดเลยเนี่ยจริงสบายใจได้ตอนนี้ใจเราชอบอะไรอยากทำคาแคร์อยู่เหมือนเดิมครับผมแถวทางบ้านผมถ้าจะไปล้างทีมันไกลอะครับตอนนี้ทำไมเราไม่รับจ้างล้างตามบ้านเลยอ่ะเออดีเนี่ยเออตั้งก็อยู่มา2อาทิตย์เนี่ยอันเนี้ยผมใจที่มากเออทั้งดีทั้งป่าเทพทั้งพี่สมรักเลยประสบความสำเร็จทั้งคู่คุณจะเชื่อใครเฮ้ยตรงไหนวะเดี๋ยวนะตกแถบเสื้อเก่งมากใช่ไหมเก่งมากต่อยกับพี่ผมเปล่าป๋าช่วยไหมไปก่อนตามหลังไม่คุณชื่ออะไรนะสลาวุธนะหน้าตาคุณขาดความกระตือรือร้นว่ะแววตานักสู้คุณยังไม่มีแล้วคุณต้องไปลดความอ้วนด้วยนะให้มันดูกระฉับกระเฉงเนี่ยคุณยังสมรักเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคมันยังเจ๊งเลยมันยังเจ๊งเลยไม่ใช่กระฉับกระเฉงอะเจ๊งเลยไม่มาถึงว่าป๋าเทพดูดิย่าไปไหนอะตั้งแต่เดินมาแล้วมันเหมือนกับลอยมาเนี่ยหน้าตามันมีชีวิตชีวาจะต้องเดินยังไงคะจะต้องเดินยังไงคะต้องเดินครับบอลนู้นครับเขาบอกมีป๊อปมาดิเดินมาแบบเนี่ยเดินแบบพี่สมรักอ่ะแล้วไม่ได้เดินอย่างเดียวไม่ได้เดินเนี่ยพูดแบบเขาด้วยเมื่อกี้พูดแบบขับเพื่อนผมมันก็มาครับเชิญชวนหน่อยดิเขาล้างรถอ่ะนี่กรรมการเลยนะครับป๋าเทพครับเชิญล้างรถครับผมล้างฟรีครับผมถ้าล้างไม่สะอาดพอดีเขายึดไปแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจะว่าอะไรคะมีอะไรคะมีรถไหมครับผมล้างรถเก่งครับอ๋อพอดีรถพี่อยู่โรงจำนำนะคะอ๋อนะครับวันไหนถ้าอยากให้ผมล้างรถติดต่อได้นะครับผมล้างให้ถึงบ้านได้งั้นเดี๋ยวขอนำบัตรอะไรเงี้ยนะบัตรนั่นนะลองอะไรเนี่ยลองอ๋อน้องมันบริการล้างรถครับผมล้างเดลิเวอรี่ครับผมล้างถึงบ้านครับผมมาถึงบ้านเลยเหรอครับผมอุ๊ยพี่ไม่กล้าให้เข้าบ้านพี่อ่ะนี่เขาไม่มีรถเราไปที่บ้านไปที่บ้านดีเจครับครับโอ้หนักเลยบ้านเนี้ยจานครับตอนนี้ผมมีเดลิเวอรี่ล้างรถครับผมล้างถึงบ้านทำไมต้องจ้างคุณล่ะคือว่าผมมาทดสอบงานครับถ้าว่าที่ผมไม่ที่ผมไม่ใช่ที่ไม่ที่ผมไม่ใช่ที่ทดสอบไอ้น้องเชื่อพี่นะย้ายบ้านเถอะย้ายบ้านเถอะยิงเจ้าของบ้านแน่ไปอีกหลังนึงครับหลังนึงครับต่อครับสวัสดีครับผมมีการดีลิเวอรี่ล้างรถถึงบ้านครับผมเผื่อว่าไม่สะดวกครับผมเอาไปเป็นอะไรดีลิเวอรี่พี่อย่าฟังบอกสวัสดีครับผมมาสมัครล้างรถครับผมเดี๋ยวผมล้างให้ฟรีเลยครับแล้วแต่ยังให้ตังค์ครับเนี่ยอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวถ้าว่าเองเนี่ยช่วยไอ้หนูไปล้างรถให้บ้านพี่หน่อยผมรถเป็นรถครับผมเป็นรถอันนี้ผมมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ปุ๊บหัวเทียนพี่ด้วย
งนั้นเช่นบอกเดี๋ยวน้ำมันท่วมต้องไปอยู่ในร้านที่ตัวท็อปท็อปก่อนที่ร้านซุปเปอร์คาร์ไปไปเถอะไปตามหมู่บ้านก่อนฝึกตามหมู่บ้านก่อนผมไม่ผมไม่ถ้าผมจะล้างผมล้างเก่งผมไม่ล้างปิกอาจารย์อาจารย์ไปร้านรถเฟอร์รารี่นี่เขาต้องคัดก่อนนะอาจารย์ในร้านใหญ่ๆไปนั่งโน่นไปนั่งโน่นไปจะไปร้านรถเขาต้องคัดก่อนนะอาจารย์ผมจะล้างผมไหมไม่ผมดูอาจารย์พูดแล้วยามลากตาคนนี้ออกทีฮะดูแล้วไม่นานเดี๋ยวทะเลาะกันแน่เลยไม่ใช่หมายถึงว่าให้ไปล้างรถตามบ้านนั่งก่อนตามบ้านที่นั่งคุยให้ไปตามบ้านก่อนไปฝึกงานตามบ้านเนี่ยมันก็เป็นสร้างรายได้ได้ที่ฟังคอมเมนต์มาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้วางแผนในอนาคตว่าอยากจะทำอะไรเป็นผมผู้คอตายแล้วครับเดี๋ยวพี่คุณสราวุธค่ะวางแผนไว้ว่าอนาคตอยากทำอะไรคะถ้าว่าไม่มีงบจริงๆผมก็จะเอาคำที่สมรักเขาบอกครับเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงตัวในเก่งเนี่ยมาขายพี่เลยคนเราทำอะไรเป้ามุ่งมั่นต้องมีถ้าอยากเป็น the best car care ก็ทำ car care ที่ดีที่สุดโดยตัวเราเนี่ยเรื่องตัวเราถามไม่ใช่ป่ะสมรักษ์บอกไปแข่งไก่ชนใช่ไหมไก่ชนเลยอาจารย์โทษครับบางครั้งวิชาการพูดถูกบางครั้งวิชาการบางครั้งวิชาการกับภาคปฏิบัติไม่เหมือนกันครับอาจารย์ได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยชีวิตทำสิครับไม่ป่าคิดว่าผมมาขนาดนี้ผมไม่ทำอะไรเลยเหรอครับคือผมรู้ว่าอาจารย์เรียนรู้ทุกอย่างไม่ใช่ป่าต้องให้ผมไปทำร้านอาหารเจ๊งแล้วผมต้องรู้วิธีทำอาหารเลยครับไม่จำเป็นโชเซ่มูรินโญ่ต้องเป็นนักบอลเก่งๆไหมครับถึงเป็นกุนซือได้มันเล่นบอลกระจอกมากเลยมูรินโญ่คนที่ดูวงสวิงให้กับไทเกอร์บูดตีแข่งกับไทเกอร์บูดได้ไหมครับแต่เขาดูให้เราไม่จำเป็นต้องไปเจ๊งถึงเราจะเก่งได้แล้วจะมีอาชีพกุนซือเหรอไม่ใช่นะคืออาจารย์นี่เป็นทฤษฎีใช่ไหมฮะอย่างพวกเราเนี่ยคือปฏิบัติไงไม่ใช่เราจะรู้ทุกอย่างเลยเพราะเราไปสัมผัสมาแต่อาจารย์นี่ก็พูดไปตามเพ้อเจ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ใช่ไงสลาวุธลองคิดดูว่าจะเชื่อผมหรือเชื่อป๋าหรือเชื่อสมรักเชื่อใครดีกว่าใครคุณจะเชื่ออาจารย์หรือเชื่อพี่เทพหรือเชื่อพี่สมรักแต่คุณเชื่อผมตอนนี้นะคุณกลับบ้านเถอะรอให้ผู้ใหญ่เขาลมเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแข่งเกมกันผมดูท่าเหมือนมันต้องมีอะไรอ่ะเอางี้ตอนนี้ให้เฮ้ยแต่ฟังไม่ต้องห่วงเรียกมวยไม่ต้องกลัวเพราะไงโดนก็โดนก่อนอยู่แล้วฟังอาจารย์เขามีหนุ่มมวยนั่งอยู่นู่นน่ะอาจารย์ไม่ซื้อทีมกลับด้วยมั้ยเอ้าตอนนี้ต้องคิดแล้วนะครับผ่าน4ผ่าน1เราต้องเลือกหนึ่งเดียวคนนั้นว่าจะเป็นใครที่ให้เราผ่านถ้าตรงก็เข้ารอบไปอาจารย์ครับนี่ทำไมถึงเลือกอาจารย์อาจารย์เขาพูดตรงทุกอย่างครับถูกทุกอย่างครับอ้าวแล้วฝั่งนี้สองท่านละฮะคือว่าทางนี้เขาก็ประสบการณ์ครับทางนี้เขาเป็นทฤษฎีครับผมผมถามถ้าคุณไม่เป็นสัมผัสแล้วคุณจะเก่งได้ยังไงอ่ะทั้งสองทางถ้าคุณไม่เป็นสัมผัสซะก่อนอ่ะผมอยากจะรู้มันต้องอยู่ตรงตัวเราจะรู้เองไงมาดูเฉลยกันไม่ผ่านคนแรกครับคือคุณสมรักษ์คำสิงครับคนที่สองคือคุณวิศนุครับคนที่สามพี่เจ๊กนวรัตน์ตอนนี้เหลืออาจารย์กับป๋าเทพคนนึงผ่านคนนึงไม่ผ่านผมอยากให้สมาธิกับคุณครับลองคิดใหม่ดูดีเหมือนเดิมครับอาจารย์ฮะเหมือนเดิมครับคือผมจะบอกว่าจะให้เปลี่ยนไหมคุณเปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะครับคุณมุ่งมั่นแบบนี้ก็
แล้วแต่ครับผมถ้าผ่านคืออาจารย์เราเข้ารอบและคนที่ให้ผ่านหนึ่งเดียวคนนั้นคือคือจริงๆเนี่ยถ้าสลาวุธเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคุณจะเป็นตัวอย่างของเด็กในรุ่นนี้นะคุณมีโอกาสเป็นไอดอลได้นะวันนี้ผมยังไม่ให้ผ่านแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำตามที่ผมแนะจะมากจะน้อยเนี่ยคุณผ่านได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ค่ะพี่ค่ะสำหรับพี่นะคะพี่มองสลาวุธแล้วเนี่ยสลาวุธเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้พอขายอันนี้ไม่ดีก็จะเบื่อทิ้งไปเริ่มใหม่ชีวิตจะเริ่มตลอดเวลาเพราะเมื่อกี้นี้พี่สมรักมาบอกให้ชนไก่ณวินาทีนั้นก็จะเปลี่ยนทันทีเราพูดเราสอนเขาเนี่ยตัวเราต้องทำให้ได้ด้วยไงก็ทำได้เนี่ยถึงได้ต้องสอนถ้าอย่างนั้นไม่ดำรงชีวิตเป็นนวรัตน์อยู่ทุกวันนี้หรอกอ่อนเรื่องแล้วป๋าแล้วดำรงยังไงทำน้ำก็กล้องก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งหมดอย่าบังกล้องบางแบบคนเรามันคิดไม่เหมือนกันฉันถือว่าฉันเนี่ยได้ทำก่อนมนุษย์มนาที่ว่าเดี๋ยวก่อนต้องคิดก่อนแต่ไปแล้วอ่ะเขาคิดเนี่ยถูกต้องผิดถูกช่างมันชีวิตเราต้องเดินไปเยอะไม่ใช่ไม่ใช่เอาที่ตัวเราไม่ใช่เพราะตัวเขาผิดพลาดมาเขาถึงได้ออกรายการทีเด็ดลูกนี่เขามาให้พวกเราช่วยคนเรามันต้องเชื่อตัวเราเป็นหลักอยู่แล้วก็ถูกนะก็ถูกต้องแต่อย่างน้อยเนี่ยสอนเขาทำไมเปล่าพี่สมรักล่ะคะฮะผมแล้วเหรอไม่สมรักแล้วค่ะทำไมผมไม่ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้จริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยมีอาชีพก่อสร้างที่ดีอยู่แล้วเราทำงานก่อสร้างกับพ่อเราเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถตรงนี้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยพูดถูกมันก็จะได้เงินเยอะกว่ากลับไปอาชีพพ่อและแล้วนะครับคุณสราวุฒิเราตกรอบนะครับขอบคุณนะครับและลูกนี้คนต่อไปครับคุณพรทิพาทีเด็ดของเรายังไม่จบนะครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ทีเด็ดลูกหนี้ตู้ปน .19 ปนส.ลาดพร้าวกรุงเทพ10310ตอนนี้ยังเป็นโสดอยู่ไหมครับโสดค่ะปณิภาก็เมียตายเมื่อวานเคยไปถ่ายหนังโฆษณาของกระทรวงมีโอกาสถ่ายหนังอีกไหมไปเรียนเดียวคงไม่ได้ภาษาเกาหลีสอนเกาหลีสักคำจังบึงใบจังบึงใบเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่2และลูกหนี้คนต่อไปครับคุณพรทิพาสวัสดีฮะคุณพรทิพาชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อปอค่ะคุณปอเป็นหนี้เป็นไงฮะอยากจะ go inter อยากจะไปทำงานแล้วก็มีเงินส่งให้พ่อแม่ใช้พอดีเขาเปิดสอบไปเกาหลีอะค่ะก็เลยไปสมัครสอบหนูสอบได้69คือผ่านพอดีอะค่ะก็เลยได้ไปแต่ว่าได้ไปลงเกษตรซึ่งตัวเองก็ไม่เคยทำแม่ก็ไปกู้เงินมาให้ใช้เงินอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นนะคะพอได้ไปก็คือไปทำงานไปอยู่ในสวนนะคะคือว่าปลูกผักกาดแก้วอะไรพวกนี้ค่ะแล้วจะเป็นไงต่ออ้าวเป็นยังไงล่ะครับดูหนังเนี่ยอ่ะดูสินี่เงิน 60,000 เงินเนี้ยแม่อุตส่าห์ไปกู้สหกรณ์มาเพื่อให้แกไปทำงานที่เกาหลีแกต้องอดทนนะไม่ต้องห่วงนะพี่ประเทศเกาหลีอ่ะเจริญแล้วงานคงสบายไม่หนักมากหรอกเอาขยันขยันกันหน่อยจะได้เสร็จงานกันเอาน้องขยันขยันหน่อยดิโอ้มันดึกแล้วนะพี่เนี่ยโอ้คนเกาหลีเขาขยันนะมืดๆเขาก็ยังทำงานน้องมาอยู่เกาหลีเนี่ยต้องทำงานแบบเกาหลีดิฉันคนไทยเว้ยแกเป็นเกาหลีเป็นคนเดียวกันน้องเอาอะไรโอ้โหดิน้องพี่ขอโทษนะพี่รู้น้องมาอยู่เกาหลีคนเดียวอ่ะอาจจะกดดันอาจจะเหงา
คนไทยที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็หาเช่าหนังทงหนังไทยมาดูกันแล้วหนูจะดูยังไงล่ะที่ห้องหนูก็ไม่มีทีวีให้ดูอ่ะเอางี้เดี๋ยวพี่แสดงให้ดูเฮ้ยพี่ขอเจอไหมอ่ะจะแสดงหนังไทยให้ดูไงเงาหรือจะชอบหนังญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้นะเป็นเจ้าของงานใช่ไหมฮะเจ้าของแบบว่าเป็นคนคุมงานเขาก็พยายามที่แบบว่าจะเหมือนว่าเออถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วจะต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะคือแต่เราก็ไม่ได้ยอมตรงนั้นด้วยค่ะก็คือก็สู้เหมือนกันก็เลยคิดว่าตัดสินใจว่าจะกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ก็ไม่รู้จะเป็นตายไร้ดียังไงค่ะอยู่ได้ประมาณกี่เดือนก็ประมาณเดือนกว่าค่ะแล้วที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเงินมาให้กลับเนี่ยค่ะเท่าไหร่คะเป็นค่าเครื่องบินประมาณ 20,000 ค่ะก็คือยืมมาอีกใช่ค่ะแล้วกลับมาพอกลับมาบ้านปุ๊บก็พี่สาวก็หากู้เงินให้เหมือนกันก็คือเพื่อจะมาลงทุนขายของอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กู้มาให้แล้วเป็นหนี้ก้อนแรกก้อนที่2ก็คือพี่สาวเนี่ยไปค้ำประกันเอาเงินเนี่ยมาให้เราลงทุนอีกก็เป็นหนี้ก้อนที่2ใช่ก้อนนี้แล้วจะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยอะไรกันเนี่ยที่เวลาค้ำประกันก็บอกมีใช้มีใช้พอมันถึงตอนนี้กลับบอกไม่มีเงินใช้หนี้เขาแล้วฉันจะซวยไหมเนี่ยฉันเป็นคนค้ำเนี่ยไม่หรอกยังไงอ่ะเขาต้องมาที่หนูเพราะหนูเป็นคนกู้เขาเหรอแล้วนี่แกสะพายเป้จะไปไหนจะไปเกาหลีหรือไงเปล่าหนูจะหนีหนีอะไรหนีนี่นี่แกจะหนีนี่เหรอแล้วฉันจะซวยมั้ยเนี่ยก็ไม่รู้สินะไปเลยเฮ้ยตะโกนนี่น้องอย่างแกฉันจะของขึ้นเลยร้อนด้วยไปอาบน้ำดีกว่าเว้ยสบู่เข้าตาขันอยู่ไหนวะเนี่ยใจจ้าว้าวว้าวนี่แกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมาถงนี่มาถงนี่นี่อะไรตาพี่ไปออกไปก่อนไปไม่ออกอ่ะเดี๋ยวแกหนีโอ้ยสภาพฉันอย่างเงี้ยจะให้หนีไปไหนได้ออกไปก่อนไปแกหาเงินมาใช้ก่อนแล้วฉันจะออกโอ้ยอีกบ้าตอนนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้แกไปออกไปก่อนเลยไปไม่รู้อ่ะถ้าแกหาไม่ได้ฉันก็ไม่ออกอ่ะนี่แกมาทวงหนี้หรือมาทำมองกันแน่เนี่ยฮะทวงหนี้นี่แกมองอะไรแกมองอะไรอ๋อมองเฉยๆไม่มีจุดหมายเฮ้ยจุดหมายหรอแบบนี้ไม่ทำแล้วแหละอาบน้ำก็มาทวงอ่ะครับก็คือว่าเขามาที่บ้านอันนี้มาทูพี่ใช่ไหมใช่ค่ะจังหวะวันนั้นคือไม่ได้ปิดประตูหน้าบ้านไว้อะค่ะแล้วเขาอาบน้ำอยู่พี่สาวก็โทรมาต่อว่าแล้วก็แบบโกรธเรามากเนี้ยค่ะตัดพี่ตัดน้องกันไปเลยอะไรเงี้ยพี่สาวยังไงทำไปโจรเขาไม่ค่อยสนใจเห็นละมองแต่ไม่มีความประสงค์ก่อนไปเกาหลีทำงานอะไรครับทำอยู่อนามัยค่ะเงินเดือน2,000เดือน2,000มีเหรอฮะเงินเดือน10,000 กว่าก็แย่ไปในเมืองไทยเนี่ยได้ 2,000 เรียนจบอะไรครับจบม.6 ค่ะทำไมไปเกาหลีครับอยากจะไปเกาหลีด้วยแล้วก็อยากจะหาเงินให้พ่อแม่ด้วยนั่นไงอยากจะไปเกาหลีเป็นอันดับแรกหรือเปล่าเพราะว่าแค่ดูแลคนชราตอนนี้นะคุณนะ 15,000 นะแล้วคุณไม่ต้องจบเรียนตรีด้วยครับตอนนี้มีธุรกิจอาชีพดูแลคนชราเนี่ยนะฮะรายได้ดีมากด้วยครับแพงมากด้วยครับแล้วคุณก็อยู่อนามัยคุณก็น่าจะมีทักษะตรงนั้นเงินเดือนของเราเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่ไหมเงินเดือนได้ประมาณอยู่ประมาณ14,000เองค่ะช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอะค่ะคุณอยู่ในเมืองไทย8,000-9,000คุณหาได้อยู่แล้วไปอยู่ที่นั่น14,000ตายแล้วอยู่เมืองไทยหมอนวดโบราณก็เดือน2,700แล้วมีแล้วกันล่ะมีที่ไหน2,700มีที่ไหนข้างบ้านฉันเนี่ยแถวสระยาใช่ไหมที่ไปขับรถเฝ้ารอเขาใช่ไหมไอ้นักพักขนงอ๋อนักพักสระยาไปเกาหลีไปในนำไปผ่านกระทรวงไหมผ่านค่ะผมเคยไปถ่ายหนังโฆษณาของกระทรวงมีโอกาสถ่ายหนังอยู่เนี่ยใครอยากไปเมืองนอกทำงานเมืองนอกต้องดูหนังผมก่อนใช่ไหมผมไปถ่ายที่เมืองนอกเลยก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับคนงานคนอื่นก็อยู่ได้เหมือนกันนะ
แต่ผมว่าเขาไม่พูดเรื่องจริงผมว่า14,000เนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อตัวเลขคุณอะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่โรงงานพวกนี้ค่ะเงินจะได้ดีกว่าค่ะแล้วของปอเนี่ยที่ไปอยู่คือไม่มีโอเหมือนเรามาทำงานใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเราก็ทำได้นะคะแต่ว่าพอไปเจอคนไทยด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้เราเลยไม่อยากอยู่อะค่ะคือเขาปั้มเราเงี้ยเหรอใช่ค่ะคือเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนั่นคุณนั่นเรียนมาด้วยกันนะคุณเหรอใช่ค่ะปัญหาคือจะโดนเพื่อนปั้มอะไรกับเออแค่นี้ตอนนี้ยังเป็นโสดอยู่ไหมครับโสดค่ะเรียนปริญญาป๋าก็เมียตายเมื่อวานแล้วอีกอย่างก็จะไปเกาหลีนะว่าจะไปหาเกาหลีจะไปดูแล้วพูดเกาหลีได้เหรอชมังแชงชมังแชงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพี่ติดหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่80,000ค่ะ80,000ทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช้เขาเลยยังอยู่ใช่มั้ยก็ใช้เขาบ้างค่ะก็คือคุยโทรไปบอกเขาว่าเรามีแค่นี้แล้วก็ใช้ไปแค่นี้ก่อนทีละ 2,000 อะไรเงี้ยดอกเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ก็อีกเจ้านึงเนี่ยดอกร้อยละ120ค่ะแล้วก็อีกเจ้านึงเป็นของสหกรณ์ก็เงิน 60,000 ที่ให้ไปเกาหลีกับเงินอีก 20,000 ที่ให้กลับเกาหลีแค่นั้นใช่ไหมครับทำอะไรครับตอนนี้ครับพนักงานขายรถอะค่ะเซลขายรถค่ะแล้วเดือนประมาณเท่าไหร่เดือน 5,200 ค่ะโอ้อะไรวะเดือนน้อยเดือนน้อยค่าคอมใช่ไหมคะคอมมิชชั่นเดือนคือละ 3,000 ค่าคอมใช่ไหมตอนนี้จัดของเราตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วนะครับว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตอนนี้ขอให้จัดกดนะครับไม่ผ่าน4,100ครับต้องเลือกอีกแล้วข้อหนึ่งเดียวคนนั้นจะเป็นใครเลือกพี่พิษณุครับถูกเข้ารอบไปที่ไม่ผ่าน4คนเนี่ยมีใครกันบ้างคนแรกคือคุณสมรักคำสิงครับไม่ผ่านคนที่2คืออาจารย์ธัญวัฒน์ไม่ผ่านคนที่3คือพี่จิ๊กนวรัตน์ครับตอนนี้เหลือป๋าเทพกับพี่พิษณุขอเวลานอกครับผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ผมจะถามเปลี่ยนก็ได้ไหมครับอ้าวตกลงเปลี่ยนเป็นป๋าเทพนะครับผมถ้าป๋าเทพขึ้นที่ผ่านเข้ารอบแต่ถ้าไม่ใช่ตกรอบผู้ที่ให้ผ่านหนึ่งเดียวคนนั้นคือผมถือว่าสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วก็สิ่งที่เขาคิดไปเนี่ยเขาพยายามทั้งนั้นแหละฮะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้จังหวะของเขาป๋าถึงให้กำลังใจทุกคนที่ทำอะไรผิดพลาดแล้วเราก็มีความรู้ก็ไม่ได้มากมายแล้วเท่าไหร่ป๋าว่านี่แหละชีวิตมันต้องสู้ไปอีกไปเรียนเดียวคงไม่ได้ภาษาเกาหลีสอนเกาหลีสักคำจังบึงใบจังบึงใบผมเห็นว่าท่านแรกก็คือคุณแก้วรุ่งเนี่ยดูยังไงก็น่าให้การสนับสนุนแล้วก็ถ้าจะให้การสนับสนุนให้ถึงที่สุดไปเลยเนี่ยก็ควรจะให้โอกาสคนเดียวไปเลยนั่นเองอาจารย์คะที่ให้ไม่ผ่านเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณปอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคนรุ่นนี้เนี่ยแนวโน้มเป็นแบบนี้อีกเยอะเวลาได้ข่าวอะไรมาก็ฟังเขาเล่าว่าแล้วก็กระโจนลงไปเลยเวลาทำอะไรเนี่ยเวลามันไม่ได้ดังใจหรือสมประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ลงไปขยี้ตรงนั้นต่อวันนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณขายรถได้เดือนละ5คัน3คันเนี่ยนะถ้าคุณคิดจะเอาดีตรงนี้คนขายรถเก่งๆนี่บางทีรายได้เป็นแสนต่อเดือนนะครับแต่คุณต้องเอาดีตรงนี้ให้ได้ขอบคุณอาจารย์
เขาตบท้ายนิดนึงชีวิตคนเราเนี่ยคือบอกแล้วไหมมันชีวิตของเราเราอย่าถ้าเราไปเชื่อคนอื่นเนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยป๋าเนี่ยยังคิดตลอดเวลาจ้างคนขับรถเนี่ยถ้าคนขับรถพาไปชนตายเนี่ยผมจะเสียใจมากเลยแต่ถ้าผมขับชนตายเองเนี่ยผมจะไม่เสียใจเลยป๋ามันจะเสียใจได้ไงว่าตายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าจบก่อนพอไล่มา1 2 3 4เสร็จแล้วปุ๊บกลับอีกแล้วผมก็ผมลืมอ่ะไอ้คนนั้นนะเฮ้ยอย่าพูดจะพูดจะไม่จบเลยขนาดป๋าพูดยังไม่จบผมเตรียมไว้ผมก็ลืมหมดแล้วอ่ะถ้างั้นป๋าจำไว้ก่อนป๋าจำไว้ก่อนแล้วให้พี่สมรักก่อนเลยค่ะผมนะครับครับครับที่ผมไม่ให้ผ่านผมว่าที่ไปเกาหลีนะผมว่าไปตามแฟชั่นที่เพื่อนๆไปกันไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจที่จะไปทำจริงๆผมเคยไปเนี่ยผมไปถ่ายหนังกระทรวงแรงงานไปไต้หวันมาไปไต้หวันก็ไปหลายประเทศอยู่ไปเป็นอากาศดีไหมพี่ไต้หวันอากาศเป็นไงเย็นไหมไปไปนะไอ้จะหน้าอากาศไปที่อากาศเย็นไปหนาวไปหนาวฮะอ๋อหนาวใช่ไหมไปเป็นคนงานนอนกินอยู่คนงานใส่เสื้อกี่ตัวเสื้อประมาณใส่กี่ตัวตอนหนาวผมใส่เสื้อหลายตัวนะแต่ว่าใส่กินง่ายตัวเดียวไม่ใส่หลายตัวไม่ได้เดี๋ยวมันจะอับเดี๋ยวมันจะมาอับใช่ไหมครับก็คือหิมะลงไหมเดี๋ยวลงเฮ้ยเป็นการเป็นงานหรือเขาเล่ากินนะเนี่ยเขาเล่ากินอยู่เขาเป็นการเป็นงานนะเนี่ยเป็นการงานจริงป่ะเทพเนี่ยกลับบ้านลูกกลับบ้านเร็วกลับบ้านสมรักเลยกลับมาบ้านนี่โอเคจบยังจบยังฮะจบยังพี่ยังให้จบหรือยังล่ะโอเคจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วไปกี่วันตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วนะครับเข้ารอบไป2คนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับในรอบเปิดเซฟครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกลับมาสู่รอบเปิดเซฟนะครับ รอบนี้ง่ายๆนะครับคนไหนเปิดเซฟแล้วนำพาสปอร์ตมาให้ผมก่อนนะฮะคนนั้นจะเข้าไปสู่ในรอบลุ้นล้านนี่ครับแจกรหัสก่อนขอรหัสด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับก็เป็นผู้ที่นำพาสปอร์ตให้ผมได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุ้นในรอบลุ้นล้างหนี้กันล้างหนี้ได้ตั้งแต่ 25,000 บาท 50,000 75,000 และ 100,000 บาทจะเลือกยอดไหนดีครับ 50,000 ค่ะ 50,000 บาทถ้าเลือกยอดล้างหนี้ 50,000 บาทนี่จะเป็นคำถามหลักหน่วย3ข้อค่ะหลัก12ข้อค่ะนะครับถ้าล้างได้หมดตามเวลานะครับก็ได้ยอดเต็มแต่ละข้อเนี่ยถ้าเกิดใช้เวลาเกินก็ลดลงมาตามสัดส่วนนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะไปจับที่กันคำถามข้อที่1นะครับหลักหน่วยข้อที่1ครับกดครับ
กดครับแปดลบสี่บวกหกครับสิบค่ะสิบค่ะสิบครับถูกครับผ่านมาเนี่ยเราไม่ใช่เวลาเกินเลยนะครับทีนี้จะเป็นหลัก12ข้อแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหลัก10ข้อที่1ครับกดครับ37บวก38ลบ10ครับ65ค่ะถูกครับ65ครับข้อเดียวเท่านั้นนะครับหลัก10นะครับกดเลยครับหลัก10ข้อที่2ครับ73บวก22ลบ92ครับ3ค่ะฮะ3ค่ะ3ครับถูกครับและแล้วนะครับก็ได้เงินล้างหนี้ไป 49,585 บาทครับยอดเก่งมากส่วนใครนะฮะท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่นะครับอยากจะมาออกรายการของเราครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากไม่ยากครับผมสมัครกันมาได้ที่ค่ะตู้ปน49นะคะปนส.ลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันพฤหัสศุกร์เวลา 17:45 น.ทางช่อง3นะครับกับรายการที่เด็ดลูกนี่ครับการพูดถึงจิ้มจุ่มเป็นอะไรที่ลงเร็วเราต้องเปลี่ยนชื่อจิ้มขึ้นได้ไหมจิ้มขึ้นได้ไหมใจว่างๆลากตาคนนี้ไปตบไปผมจริงไปนั่งโน่นไปไปเลยจะไปล้างรถขับรถแล้วยามแม่ผมจะล้างผมไหมยามไอ้ยามยามลากตาคนนี้ออกทีฮะตอนนี้ทำร้านอาหารไหมชื่อร้านอะไรฮะชี้หน้ามาเราไปที่บ้านไปที่บ้านดีเจตกไปบ้านเพื่อนโอ้หนักเลยบ้านนี้ไม่ที่ผมไม่ใช่ที่ทดสอบไอ้น้องเชื่อพี่นะย้ายบ้านเถอะย้ายบ้านเถอะ